มาก็ได้มาร่วมงานกับอาจารย์สุลักษ์ ส.ศิวลักษณ์ได้มาร่วมงานในการทํางานที่มูลนิธิโกมลขีบทองนะอยู่ประมาณสักปีกว่าๆก็เกิดเหตุการณ์นะสักครึ่งปีก็เกิดเหตุการณ์เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลาซึ่งก็มีผลอย่างใหญ่หลวงต่อวงการวรรณกรรมมากนะก็ผมก็ทีนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองมีอาชีพเป็นอะไรเป็นคนเอาแล้ววะเราอยากเขียนหนังสือไม่อยากรับราชการแล้วล่ะเพื่อนฝูงก็ไปรับราชการกันหมดสอบเข้าบรรจุเพราะตอนนั้นคนจบปริญญาตรีนี่จะเลือกรับราชการอะไรก็ได้นะเพื่อนผมก็สอบบรรจุไปเขาจะส่งไปสอนหนังสือที่เขาเรียกวิเลครูนะสมัยก่อนที่8ริ้วอะไรไม่ไปดีกว่าก็เลยทำหนังสือพิมพ์ทำอะไรต่างๆอยู่มาจนกระทั่งจากหลัง14ตุลาปี16จนกระทั่งมาถึงเกิดเหตุการณ์วิกฤตที่เรียกว่าปีเหตุการณ์6ตุลาปี19ช่วงปี2517มีหนังสือผมเล่มชื่อก่อนไปสู่ภูเขาซึ่งเป็นหนังสือรวมบทกวีกับเรื่องสั้นนะออกมาตีพิมพ์ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ฮือฮาขายดีคนหนุ่มสาวต้องถือหนังสือเล่มนี้รู้สึกว่าถือหนังสือเล่มนี้เท่อะไรประมาณนี้เป็นอยู่ในกระแสของการเคลื่อนไหวทางสังคมในห้วงเวลานั้นก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาผมเกิดการ6ตุลาผมก็คือเนื่องจากอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่ามีชื่อมีภาพลักษณ์ผมเป็น1ใน100คนที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญในช่วงเหตุการณ์14ตุลาซึ่งก็ภาพลักษณ์ก็อาจจะไม่ดีนักในสายตาของทางการอะไรประมาณนี้คล้ายๆเป็นราดิการหน่อยแต่จริงๆเราไม่มีอะไรหรอกครับเรามีจิตใจที่อยากจะอะไรนะจิตใจที่อยากจะเรียกหาเสรีภาพเรียกหาอะไรประมาณนี้เรียกหาว่าทำไมบ้านเมืองมันน่าจะมีการพัฒนามากกว่านี้นะอะไรทำนองนี้แล้วก็ใช้ตัววรรณกรรมเป็นเครื่องมือมาโดยตลอดหลังเหตุการณ์ตุลาผมก็หลบแวบมากลับมาอยู่ที่บ้านมาทำมาเป็นผู้จัดการโรงงานปลาปนอยู่กับทะเลก็เลยทำให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับทะเลอยู่2ปีก็เขียนหนังสือเรื่องพวกวรรณกรรมสำหรับเยาวชนออกมา 2-3 เรื่องเช่นเรื่องเด็กชายชาวเลเรื่องบองหลาเรื่องอะไรต่างๆนะล่ะเนี่ยจากแรงดานใจเบื้องต้นที่ทำให้เราเขียนหนังสือได้เราก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกผ่านสื่อวรรณศิลป์เนี่ยก็เลยได้ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ประมาณถ้าเทียบเวลาก็น่าจะประมาณช่วงต้นๆที่ทำอย่างจริงจังก็คือตั้งแต่ช่วงต้นของทศวรรษ2510เป็นต้นมาที่จริงก่อนหน้านั้นก็ทำแล้วนะแต่ว่าก็น้อยแต่ว่าที่เอาจริงเอาจังจากปี2512เป็นต้นมาเนี่ยก็ทำเอาจริงเอาจังแล้วก็จนกระทั่งปี2519อย่างที่ว่าเนี่ยกลับมาอยู่ก็สร้างงานมากขึ้นเพราะมีประสบการณ์ทางเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับฝั่งทะเลตะวันตกมากขึ้นทั้งบทกวีทั้งเรื่องสั้นทั้งนิยายจนกระทั่งปี2500ประมาณปี2524 25ผมก็มีครอบครัวแต่งงานนะมาแต่งงานแล้วก็บังเอิญภรรยามาท่านภรรยาผมเขาทำงานเขาบรรจุทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงว่าลงมาเยี่ยมเขากำลังเริ่มปี2525เริ่มตั้งครรภ์ว่าเอ๊ะทำไงดีจะกลับมาอยู่นี่ก็น่าจะช้าไปด้วยผมจบมาอะไรมา10ปีตอนนั้นนะฮะบังเอิญมาพบกับจะผมจะไปสัมภาษณ์ท่านศาสตราจารย์สุทธิวงศ์พงษ์ไพบูลย์ตอนนั้นท่านกำลังจะริเริ่มทำสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ปรากฏไปถึงท่านอาจารย์บอกว่าผมจะมาสัมภาษณ์ท่านไปลงหนังสือตอนนั้นผมเป็นบรรณาธิการหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยอาจารย์บอกเนี่ยผมเพิ่งได้ชื่ออาจารย์มาว่าถ้าจะทำสารานุกรมเนี่ยก็น่าจะเชิญคนเนี้ยมาร่วมงานด้วยนะจากผู้ใหญ่คนหนึ่งผมก็หัวร้อนนะผมตลกเพราะในความรู้สึกเราตอนนั้นการเข้ารับราชการเป็นเรื่องตลกพอสมควรอะไรประมาณนี้แต่ท้ายสุดเอาไงดีเอาคือสรุปว่าท้ายที่สุดผมตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับท่านอาจารย์สุทธิวงศ์โดยยื่นเงื่อนไขว่าผมจะช่วยแก้ทำสารานุกรมนะ3ปีเสร็จแล้วผมก็ขอออกแต่ปรากฏว่าติดพันมาอยู่ในระบบราชการจนกระทั่งท้ายที่สุดท่านอาจารย์สุทธิวงศ์เคยพูดกับผมบอกว่าถ้า
าผมไม่สามารถทำให้คนอย่างอาจารย์อยู่ในระบบได้เนี่ยก็แสดงว่าระบบราชการมันแย่เต็มทีอะไรประมาณนี้นะฮะท่านก็บอกก็ท้าทายเราหลายเรื่องนะแล้วท่านก็ช่วยผมเยอะในการเพราะว่าเรามีลักษณะค่อนข้างแปลกแยกในหลายเรื่องในการอยู่ในวงราชการก็เลยทำให้มีอาชีพสอนหนังสือด้วยทำงานศิลปะวัฒนธรรมจนกระทั่งท้ายสุดก็ต้องกลายมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษามาโดยจับพลัดจับผลูโดยถามว่าตั้งใจไหมก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นกันไม่ตั้งใจหรอกแต่พอเข้าไปแล้วเราเห็นว่าเห็นคุณค่าเหมือนกับที่ท่านศาสตราจารย์สุทธิวงศ์พงไพบูลย์เห็นท่านสรุปให้ผมฟังซึ่งผมประทับใจมากผมก็เลยใช้เครื่องมือวรรณศิลป์เนี่ยเพื่อสื่อผ่านถึงเหล่านี้ปรากฏอยู่ในงานเขียนอย่างเรื่องดงคนดีอย่างเรื่องอะไรอย่างเรื่องบองหลาเพื่อที่จะบันทึกเรื่องโฟกลอร์เรื่องกติชนวิทยาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอากลายมาเป็นแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมกันสร้างพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาอาจารย์ร่วมทำสารานุกรมร่วมทำพจนานุกรมภาษาถิ่นร่วมทำงานวิจัยร่วมอะไรหลายหลายเรื่องก็สร้างสถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งมันยุคนั้นนะน่าจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากของต้นแบบขององค์กรทางวัฒนธรรมในยุคช่วงทศวรรษ2520นะเพราะมันยังคือเมืองไทยเรายังไม่ตื่นตัวกันมากมายนะครับก็กล่าวโดยสรุปว่าชีวิตเบื้องต้นเนี่ยจากแรงผลักแรงดันแรงดานใจหลายๆเรื่องทำให้ได้เข้ามาหมกอยู่ในวิถีจากเด็กชนบทคนหนึ่งซึมซับรับรู้ได้รับแรงดานใจจากศิลปินพื้นบ้านจากโฟกลอร์จากอะไรก็แล้วแต่มาได้มีโอกาสเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยนะทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโททั้งอะไรเนี่ยนะมีโอกาสได้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยยาวนานก็ได้เรียนรู้เรื่องของวงการปัญญาชนวงการหนังสืออยู่ในวงการหนังสืออยู่10ปีนะซึ่งมันก็เลยเห็นว่างานวรรณศิลป์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเป็นมรดกของชาติที่ควรจะได้รับการสืบสานควรจะได้รับการต่อยอดควรที่คนรุ่นใหม่ในรุ่นเราเนี่ยควรจะได้ผมก็เลยคิดในสองลักษณะเกี่ยวกับงานวรรณศิลป์ก็คือหนึ่งด้านหนึ่งต้องสืบสานด้วยเรามีมรดกที่น่าภาคภูมิมากเป็นเวลาตั้ง 7-800 ปีนะเรามีภาษาซึ่งเป็นตัวของเราเองนะในขณะที่ชาติใหญ่ๆหลายชาติไม่มีภาษาเป็นของตัวเองแล้วมันเป็นภาษาไทยเป็นภาษาที่ยิ่งใหญ่มากเป็นภาษาซึ่งเป็นเสียงดนตรีเหมาะสำหรับการสร้างสรรค์ทางภาษามากไม่ว่าจะเป็นบทกวีเป็นกีตกวีเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะโดยธรรมชาติของภาษาไทยเป็นมันมีเสียงวรรณยุกต์นะเฉพาะของเสียงภาษาถิ่นกลางเนี่ยที่มีภาษาไทยมาตรฐานมีแค่5เสียงนะแต่ถ้าพวกเราถ้าเราเข้าใจว่าอย่างเพลงอีสานเนี่ยที่คนก็ชอบกันมากมายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฐานเสียงมันเยอะมากฐานเสียงมันมากกว่าภาษาไทยมาตรฐานมันมาจะถึงโทนิชั่นมันอาจจะถึง7ถึง8นะต้องถามน่าจะต้องถามศิลปินแห่งชาติอย่างครูสลาคุณอาวุธท่านจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีภาษาถิ่นใต้ก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักที่จะปรับรู้จักที่อะไรนะอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นผมเขียนบทกวีมาตลอดชีวิตประมาณ 4-50 ปีเนี่ยท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์นะก็ได้สรุปบอกบทกวีของผมเนี่ยมันเป็นตัวแทนของฉันทลักษณ์แบบภาคใต้มันเป็นจังหวะมันเป็นอะไรก็แล้วแต่แบบภาคใต้เหมือนกับกลอนโนราเหมือนกลอนหนังตะลุงมันมีคำที่ขาดที่ห้วนที่กระชับซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกเพราะจริงๆของภาคกลางนะถ้าเราไปศึกษามรดกทางวรรณกรรมของวรรณกรรมอย่างของเจ้าพระยาพระครังอย่างวรรณกรรมตอนปลายของยุคอยุธยามันก็มีเสียงแบบนี้อันที่ชัดก็คือขุนช้างขุนแผนนะซึ่งเป็นวรรณกรรมภาคกลางแท้ๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปนะผมคิดว่าแรงดานใจของผมก็ที่ทำให้ผลักให้ดันเข้ามาอยู่ในเส้นทางสายวรรณศิลป์เนี่ยก็คงเกิดจากเหตุจากปัจจัยเหล่านี้ครับหลายอย่างที่หล่อหลอมก่อให้เกิด2ลักษณะคือลักษณะของรูปแบบก็คงได้จากการเรียนจากการศึกษาจากการต่อยอดจากคนโบราณลักษณะของเนื้อหาก็ได้จากการเกิดมาเป็นเด็กในชนบทมาเติบโตในเมืองมาเรียนรู้อะไรต่างๆจนกระทั่งหลอมรวมขึ้นมาเป็นสามารถ
สร้างงานศิลปะได้บ้างโดยใช้เครื่องมือทางภาษาเป็นสื่อที่เรียกว่าสื่อวรรณศิลป์เนี่ยครับ